ค่ะตอนนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติเองก็ตั้งคําถามเหมือนกันนะคะว่าตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมและนักท่องเที่ยวอยากสาดน้ําเราจะไปที่ไหนเขาจัดยังไงแล้วจัดที่ไหนกันบ้างคะคุณพัทราชัยคะ เล่นใหญ่จัดเต็มจัดให้เป็นสงการานระดับโลกคุณปวีนาแต่นะักวิชาการหลายคนที่ผมไปพูดคุยเขามองเป็นเสียงเดียวกันเลยบอกว่าจริงๆแล้วงานสงกราร21วันมันยังไม่เป็นรูปประทจับต้องไม่ได้ทีนี้ถ้าเกิดรัฐบาลเพื่อไทยจะบอกว่าเม็ดเงินที่เราได้ตัวเลขที่เราได้มาจากสงการาน21วันอันนี้อาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมครับ เปียกกี่โมงเปียกวันไหนเปียกที่ไหนนี่กําลังเป็นคําถามในโลกออนไลน์นะครับหลังจากมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเขาถือปืนฉีดน้ําไปใจกลางเมืองอยู่ที่อโศกกรุงเทพมหานครนี่แหละเพราะเขาเข้าใจว่าบ้านเราเนี่ยเล่นสงกรานกันตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษายนที่ผ่านมางานนี้ไม่ใช่แค่คนจีนที่งงแต่คนไทยก็งงเหมือนกันไปชมภาพกันก่อนครับ ภาพนี้ถูกแชร์กันในโลกออนไลน์ไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวที่งงแต่ผมไปดูคอมเมนต์มาคุณผู้ชมคนไทยก็ตั้งคําถามต่อเหมือนกันว่าเออแล้วสงกรานเนี่ย เราจะสาดน้ํากันเนี่ยตั้งแต่วันที่1จะเริ่มเล่นได้ที่ไหนได้คําตอบแล้วนะครับว่าถ้าเกิดจะเล่นน้าสงการวันที่1เมษายนที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เข้าสู่วันที่6แล้วยังไม่มีการสาดน้ํากันแต่ถ้าเอาแบบเร็วที่สุดเลยคุณผู้ชมคือวันพรุ่งนี้7เมษายนครับตามแผนโปรโมทของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไปพบข้อมูลบอกว่าวันที่7จ็ถึงสิเมษายนงานแรกจะเริ่มที่งานสลุงหลวงจังหวัดลําปางครับจะมีประเพณีประจําปีแล้วก็ให้เล่นสาดน้ํากันถัดมาจะเป็นประเพณีสงน้ําโอยทานอยู่ที่จังหวัดสุโขทัย เริ่มวันที่8ถึง12เมษายนไม่ใช่แค่ภาคเหนือคุณผู้ชมถัดไปที่ภาคอีสานครับสงกรานดอกคุณเสียงแคนที่จังหวัดขอนแกน่นมีเหมือนกันโดยปีนี้จัดเร็วขึ้นเริ่มตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่15เมษายนนอกเหนือจากนี้ไฮไลท์สำคัญน่าจะเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานครใช่ไหมครับอยากรู้กันไหมคุณผู้ชมจัดวันไหนไปเช็คข้อมูลมาให้แล้วนะครับสำหรับงานเย็นทั่วรามหาสงการจะอยู่ที่ถนนราชดำเนินกลางและก็ท้องสนามหลวงเริ่มวันที่11 ถึง15เมษายนนี้ครับแน่นอนว่า4ที่นี้คุณผู้ชมจะเป็นไฮไลท์สำคัญแล้วก็น่าจะเป็นการขยับเวลาในการจัดสงกรานที่เราได้เห็นว่าเร็วขึ้นมีข้อมูลจากทางด้านของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาออกมาเปิดเผยเหมือนกันบอกว่า สงกรานต์21วันที่เราจะจัดเนี่ยนะเขาตั้งเป้าเลยบอกว่านักท่องเที่ยวจะต้องแตะอยู่ที่10ล้านคนเม็ดเงินด้านการท่องเที่ยวจะอยู่ที่ประมาณสัก4ี่ถึงแปดหมื่นล้านบาทแต่ผมก็ไปย้อนดูข้อมูลที่น่าสนใจคุณผู้ชมตั้งแต่ปี2 5 6 2ถึง2566เรามีนะักท่องเที่ยวเข้ามาในช่วงสงกรานอยู่ที่ประมาณ4ล้านคนครับเงินสะพัดในช่วงสงกรานตลอดทั้งเดือนเนี่ยคุณผู้ชมจะอยู่ที่ประมาณ1 000, 8 0 0 0ล้านบาทคุณผู้ชมลองดูตัวเลขนะักท่องเที่ยว ก็ต่างกัน เม็ดเงินที่เราคาดหวังก็ต่างกันแต่ก็มีข้อมูลที่น่าสนใจจากนักวิชาการอาวุโสถีดีร์เขาให้ข้อมูลบอกว่าตัวเลขนะักท่องเที่ยวไตรามาส2เดือนแรกของปีนี้เมษายนที่เราอยากได้10ล้านคนเขาบอกไม่ยากเพราะว่าตอนนี้จากไตรามาสแรก3เดือนเข้ามาแล้ว9ล้านคนนะครับแต่ว่าก็อยากจะให้ไปดูเรื่องของการผลักดันซอฟท์พาวเวอร์สงการามยีวันบอกว่าเรื่องนี้มันดูใช้ไม่ได้จริงๆเพราะว่าเราเนี่ยมีทั้งนโยบายวีซ่าฟรีและก็รวมไปถึงเศรษฐกิจฟื้นตัวจาก คฉะนั้นเป็นแรงกระตุ้นสำคัญครับที่ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นฉะนั้นถ้าเกิดรัฐบาลจะเคลมบอกว่าเป็นผลงานสงกรานต์21วันทั้งหมดไม่น่าจะได้นะครับ เป็นผลมาจากานักท่องเที่ยวฟื้นกลับมาหรือไม่เป็นผลจากภาครัฐพยายามที่จะกระตุ้นในส่วนของของการเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะการขาดการประชาสัมพันธ์การ,าก,าราการสร้างความตระหนักรู้นะทำให้มันเป็นแคมเปญแห่งชาติลักษณะนั้นนะผมไม่ค่อยได้ยินคนพูดถึงและไอ้ตรงนี้แหละครับที่ท้ายที่สุดเวลาที่จะตอบทางที่คุณว่ามาว่ามันจะไปถึง8 0ดหมื่นล้านเลยอะไรต่างๆนานานเนี่ยอันนี้มันก็คงจะตอบได้ยากนะครับ ถามว่าทําไมก็คือถ้าเรามองแคมเปญในช่วงสงการเนี่ยถ้ามีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น1ล้านคนแล้วสมมุติว่านักท่องเที่ยวแต่ละคนอาจจะจ่ายสัก2 5 0 0 0บาทที่มาแต่แต่ละทริปรวมกันมันก็จะเป็นหลักหมื่นล้านบาทแค่นั้นเองนะก็จะเป็นหลักสักสองสามหมื่นล้านบาทการจะไปถึง8ปดหมื่นล้านมันแปลว่ามันต้องเข้ามา3ล้านคนซึ่งมันคงจะเป็นไปได้ยากที่มันเป็นผลมาจากสงการอย่างเดียวครับ สอดคล้องกับนักวิชาการสถาบันพระปกเกล้าว,วิเคราะห์นโยบายของรัฐบาลว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรเป็นรูปกระธทมโดยเฉพาะเรื่องสงกานนี่แหละครับที่เป็นนโยบายเรือธงซอฟ t ์พาวเหย่อนการโปรโมทไม่มีความชัดเจนหลังจากนี้ควรจะคิกออฟสงกานให้เป็นซอฟต์พาวเรระดับโลกแบบที่ขายของเอาไว้โดยเฉพาะเจ้ากระทรวงอย่างกระทรวงวัฒนธรรมที่ออกมาแอคชั่นเรื่องนี้น้อยมากครับ เทศกาลสงกรานเนี่ยเป็นหนึ่งในเฟสติวัลที่อยู่ในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะครับและสามารถทำให้เป็นรูปประทได้ถ้าถ้าไม่เริ่มคลิกออฟทันทีเนี่ยหลังสัปดาห์หน้าหรือเป็นอย่างเนาะเป็นอย่างช้าเนี่ยนะครับอไอนโยบายเรือธงเรื่องซอฟต์พาวเวอร์มันก็จะถูกวิพากวิจารณ์ต่อไปอะว่ามันไม่มีความชัดเจนทั้งในแง่คอนเซปต์ใช่ไหมครับแล้วมันก็จะไม่มีรูปธรรมในทางปฏิบัติด,ด้วยแล้วก็มันก็จะมีความล่าช้า ของการดําเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่คุยไว้ตอนแรก